ี่ยวหลงเปาตัวที่เป็นออริจินอลจะเป็นเสี่ยวหลงเปาหมูนะคะที่คนนิยมทำกันมากใช่ใช่18จีบจริงๆด้วยคุณนับจริงเหรอนับแล้วทุกลูกค่ะต้องเป็น18จีบเป็นไงฮะคุณเบนนี่พูดสิครับผมร้อนใช่ไหมร้อนควันออกปากขนาดนั้นแต่มันอร่อยนะได้กลิ่นความเผ็ดทรัฟเฟิลอย่างฮะเดี๋ยวผมลองบ้างนะคุณผู้ชมฮะรางวัลร้อนนะคะต้องบอกงี้ความรู้สึกของผมนะมันคือความละมุนใช่ค่ะแล้วมีความหอมของทรัฟเฟิลออยล์จริงๆไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะบอกให้เลยนะว่าปกติเรากินเผ็ดอะไม่ว่าจะกินแบบไหนนะมันก็ยังมีกลิ่นของน้ำจิ้มกลิ่นของการผัดกลิ่นของนู่นนั่นนี่เนาะความหอมใช่ไหมแต่อันนี้มันคือสตีมนะคะเขาเรียกภาษาไทยเรียกว่านึ่งค่ะพอกินแบบออริจินอลแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยคือรู้สึกได้ถึงกลิ่นออริจินอลของเผ็ดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ออยที่เป็นมันๆหอมๆอ่ะซึ่งมันแบบเข้ากันกับแป้งก็ไม่ได้หนานะคะแป้งบางมากทั้งหมดมันนุ่มนุ่มละมุนลิ้นมากคือก็อร่อยเนาะอร่อยคืออร่อยจริงแป้งจะบางค่ะแล้วแป้งของเราอร่อยมากอีกคำนะคะต้องมาลองจริงๆนะจริงๆเขาก็มีไส้หมูด้วยนะฮะแต่วันนี้เป็นสเปเชียลค่ะเป็นในรูปแบบของสุรัตน์สำหรับมังสวิรัตน์นะคะอร่อยจริงๆฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงค่ะที่คนนิยมทานกันว่าก็จะมีเนื้อปูผสมหมูสับอร่อยมากเหมือนกันจะได้กลิ่นหอมของปูค่ะครับผมใช่ไปหาทานได้ที่ติ่งไทฟงนะคะทุกสาขาเลยค่ะเราอยากรู้ก่อนว่าติ่งไทฟงเนี่ยมีสาขาที่ไหนบ้างตอนนี้ของเรามีทั้งหมด5สาขานะคะสาขาแรกจะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ค่ะครับผมสาขาที่2จะอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซีชั้น5สาขาที่3จะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1ค่ะแล้วก็สาขาที่4คือตรงนี้นะคะบางนาบางนาค่ะชั้น2ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดจะเป็นที่เอกทองหล่อชั้น4ค่ะทองหล่อก็มีแล้วนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายสาขาเพราะว่าตอนนี้ถิ่นไทยฟงก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าทีเดียวนะคะคนไทยไม่มีใครที่ไม่รู้จักถูกต้องฮะยิ่งใครก็รู้จักหมดใช่ไหมยิ่งเซ็นทรัลเวิลด์นี่ดังมากนะคนแน่นนะแล้วเพราะว่าหน้าร้านนะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามีเชฟเนี่ยเขาโชว์ห้องครัวที่เปิดกระจกใสค่ะก็คือคุณลูกค้าสามารถที่จะยืนดูได้เลยในวิธีการทำจีบเซี่ยวหลงเปา18จีบไหมคือดูปุ๊บคือรู้สึกเป็นร้านที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพคือแบบทุกอย่างเขาโปร่งใสให้กับก็คือเราให้ลูกค้าดูได้เลยค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยฮะติดไทฟงเนี่ยลูกค้าที่มาทานเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างแล้วแต่ละสาขานะคะก็คือโดยรวมๆแล้วจะเป็นจีนญี่ปุ่นโอ้ไทยด้วยค่ะหลากหลายอย่างที่วันนี้เรามาที่เซ็นทรัลบางนานี่ก็จะเห็นกลุ่มของลูกค้าคนจีนใช่ค่ะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะสุดยอดครับผมโอเคครับเราไปกันต่อครับผมโอเคค่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปขอให้เป็นของนึ่งเลยไหมคะได้เลยค่ะโอเคมาฮะทีมงานครับผมมาอันนี้คืออะไรครับผมตัวนี้จะเป็นเกี๊ยวไส้ผักรวมนะคะหนึ่งสองสามฮู้ตัวนี้อร่อยทานไปแล้วทานแล้วด้วยคุณไม่ทานมาตอนไหนเคยทานแล้วอร่อยมากสำหรับคนที่รักสุขภาพนี่ตัวนี้นี่มีแต่ผักรวมเลยอะค่ะในนี้มีผักอะไรบ้างคะโอ้ก็จะมีเยอะมากตุ้งไต้หวันนะคะมีเห็ดหอมมีเห็ดหูหนูมีวุ้นเส้นมีเต้าหู้โอ้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วลงมาอยู่ในนี้ได้ไงไม่แล้วที่เป็นเปลือกสีเขียวก็เพราะว่ามันก็มีผสมผักด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือลูกค้าบางท่านเขาจะสงสัยว่าเราใช้สีผสมอาหารไหมไม่นะคะของเราไม่มีแบบนั้นทางเราจะใช้เป็นน้ำผักป่วยเล้งผสมแป้งค่ะเลยจะได้เป็นสีธรรมชาติแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้สีผสมอาหารเลยนะคะครับผมแล้วก็ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็ไม่ต้องจิ้มค่ะคุณเวนดี้เราจะได้กลิ่นหอมเลยกี่จีบครับอันนี้เกี๊ยว22จีบค่ะอ้าวคุณ22เราต้องนับมั้ยเนี่ยจริงด้วยเหรอทำไมรสหนุ่มมีความแตกต่างผมอยากทราบจริงหมายถึงจีบใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเซี่ยวหลงเปาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาใช้18จีบเนี่ยเพราะว่า1พอดีคำโอ้โหท่านผู้ชมตกใจ22จริงๆค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าซาลาเปาแล้วก็เกี๊ยวว่าจะใช้22จีบนะคะ
ก็คือมันเป็นความพอดีค่ะความพอดีถ้าเสี่ยวหงปอ18จีบก็คือพอดีคำพอดีส่วนแล้วก็พอดีอุ้มน้ำซุปแต่ถ้าตัวเห็ดเมื่อกี้เราจะไม่มีน้ำซุปใช่ไหมคะก็เลยจะไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเสี่ยวหลงเปาหมูหรือปูหมูเนี่ยมันจะอุ้มน้ำซุปได้พอดีอันนี้ก็คือพอดีกัดคำพอดีสวยค่ะคือตัวนี้สำหรับมังสวิรัตินี่คือใช่เลยพอทานเข้าไปอ่ะมันรู้สึกถึงความเป็นมังสวิรัติหรือว่าทานเจนะใช่โอเคงั้นเริ่มชิมเลยดีกว่าคุณชิมเลยฮะผมชิมแล้วคือบอกว่าไส้ผักเต็มปากเต็มคำฉลาดแล้วเมื่อกี้มันร้อนไงต้องรอแป๊บนึงเหมือนโดนว่าไงไม่รู้เป็นไงฮะโอ้ควันยังออกเลยดูได้เลยว่าข้างในนี่มีเห็ดหูหนูมีผักมีวุ้นเส้นแล้วก็มีผักหลายๆอย่างเห็ดหอมคือหลากหลายชนิดน่ะรวมอยู่ในเกี๊ยวอันนี้ประมาณ8อย่างโอเคครับผมอันต่อไปเอาอีกครับมาลุยรายการต่อไปจะเป็นที่อยู่ในช่วงเทศกาลเจนะคะก็คือจะเป็นมะละหมาเต้าซี่ค่ะมันละเหรอคะใช่ค่ะมันละเป็นแตงกวาต้องงานใช่แล้วคือมีความเขียวใสแบบสวยมากแก้วมากอ่ะใช่แบบเป็นแบบว่าเป็นแตงกวาเลยเป็นความพิเศษเป็นไงคะตัวนี้ของเราจะเสิร์ฟแบบเย็นนะคะคนที่ทานมันละไม่เป็นทานได้ผมไม่ได้ได้เลยค่ะผมเนี่ยทานไม่เป็นจริงมากแล้วไม่ค่อยชอบทานต้องลองผมเมื่อกี้แบบว่าเฮ้ยผมต้องลองต้องทานเย็นใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเย็นนี้ผมมาไม่ใช่อาหารจานเย็นอ๋อโอเคเขาเรียกว่ากินกับแก้มถ้าคนจีนนะเขาจะมีแบบว่ากินแบบเย็นเรียกน้ำย่อยค่ะเรียกน้ำย่อยไม่เรียกแล้วแหละเพราะว่าตามปกติมันยิ่งชอบกินมะระนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามะระแก้ร้อนในดีมากนะคะไม่ขมชอบซอสอันนี้เราซอสทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะของเราว้าวสุดยอดยอดไปเลยค่ะเดี๋ยวสุดยอดเราต้องอร่อยต้องปรบมือดิคุณโอ้อร่อยต้องปรบมือครับมันหอมนะมันมีความโดดของกลิ่นของซอสเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะเพื่อที่จะดับความที่เป็นขมขมของมะระด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเผ็ดนิดเดียวนะคะไม่มากด้วยการที่เสิร์ฟเป็นอาหารจานที่มันเย็นแล้วเนี่ยกินแบบเย็นเย็นเนี่ยมันยิ่งทำให้เฟรชแล้วก็มันก็จะดับความขมไปเลยแล้วมันหอมแล้วกรอบเนาะกรอบกรอบมากเลยค่ะโอเคไปกันต่อครับผมรายการต่อไปนะคะครจะเป็นผัดหมี่ซั่วนะคะผัดหมี่ซั่วใช่ค่ะผัดหมี่ซั่วนี่คือเป็นเมนูเด่นในช่วงเจเลยใช่ถูกต้องครับผมไทยเนาะใช่ใช่ใช่ผัดหมี่ซั่วของเรานี่จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะเราจะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเยอะก็เราจะมีแค่ถั่วงอกเส้นแล้วก็ซอสแต่ว่าพอเราได้ชิมแล้วเนี่ยคือรสชาติไม่เหมือนที่อื่นรสชาติไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็จะไม่ธรรมดาเหมือนภาพที่เราเห็นนะคะรสชาติจะอร่อยมากก็ต้องชิมแล้วล่ะเส้นจะหนึบๆนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆฮะมีแต่เส้นแล้วก็ถั่วงอกครับผมใช่ค่ะช่วงเจนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเจนี่หาทานไม่ได้นะคะจริงแค่ช่วงโอเคก็จะมีแค่ช่วงเจเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมใครอยากจะลองต้องรีบมาแต่ถ้ามาช่วงหมดเลยใช่ไหมแสดงว่าขายดีมากแล้วช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แต่ถ้าเป็นช่วงแบบปกติก็จะมีผัดหมี่สไตล์หลักๆใช่ค่ะเหมือนที่เราปกติที่มีในร้านนะคะเป็นไงครับผมยังเคี้ยวก่อนจริงๆด้วยค่ะรายการต่อไปจะเป็นไก่เจอบผักรวมในซอสพริกไทยดำนะคะน่าทานมากนะฮะคุณกินขิงก่อนแล้วผมกินไก่ได้ไหมไก่เจนะฮะอันนี้ใช่ไหมฮะเป็นเหมือนชิ้นไก่จริงๆอ่ะอย่าเพิ่งตกใจมันไม่ใช่ของไก่จริงนะ